ซี่แจงเหตุการณ์เครื่องบินลงจอดซุกเซินที่แขวงขมวนใน2มื้อผ่านมานี้ได้มีการเผยแพร่รูปภาพการลงจอดซุกเซินของยนต์เฮลิคอปเตอร์ในขณะที่กำลังบินกลับจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่หากฐานของการนำซึ่งสื่อสังคมออนไลน์แม้ได้ออกความคิดความเห็นในหลายแง่มุมแนวใดก็ดีเหตุสุดวิสัยบ่มีไผอยากให้เหตุเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มีข้อเท็จจริงคือแนวใดเฮามาฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านพลจัตวาบุญมาจันทวงศ์สาหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารอากาศต่อโทรภาพกองทัพให้ฮู้ว่าขอบใจเนาะที่ให้โอกาสในมาชี้แจงต่อสังคมข้าพเจ้าพลจัตวาบุญมาจันทวงศ์สาหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารอากาศก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะได้แพร่ออกไปทางออนไลน์ซึ่งว่าในสังคมออนไลน์ต่างคนก็ต่างมีภาพวิจารณ์ไปต่างๆนานาเป็นการพระเจ้าก็ต่างนายทางวิชาการทางกรมวิชาการทางอากาศจะขอชี้แจงความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนั้นให้สังคมรู้คือจังซี่ในวันที่14เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ทางอากาศเราได้หักนาทีบินหักไส้นะครับไส้การลงหักฐานซึ่งว่าได้ปฏิบัติหน้าที่การบินนั้นจากเวียงจันทร์ไปขมวนแล้วก็ลงปฏิบัติหน้าที่อยู่ท้องถิ่นภายหลังสำเร็จหน้าที่แล้วเราใหม่ก็บินกลับคืนไปขมวนในเวลาปฏิบัติการบินนั้นอยู่ในระยะห่างจากประมาณที่จะลงนะ12ประมาณ12กิโลเมตรด้วยความสูงประมาณ700เมตรเนาะห่างจากนาดินก็เรือบินนั้นได้เกิดมีเหตุการณ์สั่นเนาะเรือบินนั้นสั่นแบบผิดปกติดังนั้นนักบินได้ตัดสินใจลงซุกเซินซุกเซินก็ได้ลงอยู่ตรงนาลงด้วยความปลอดภัยดีเนาะโดยสารทุกคนนั้นปลอดภัยไม่มีภัยเป็นหยังเจ้าต่อกับสภาพการดังกล่าวนี้อานาด้วยเหตุใดจึงเหตุให้ยนต์เฮามีการแท็กคงก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันย้อนนั่นใบพัดห่างนอกของเฮียบินนั่นมันมี3ใบพัดอยู่แต่บังเอิญว่ามันมีใบนึงนั่นมันถึกจีขาจีขาแต่มันแผ่นความร้อนเนาะเวลาตันน้ำแข็งนะเวลาบินอยู่ความสูงมันอาจจะเกิดมีใบพัดนั้นเกิดมีน้ำแข็งก้ามอย่างเจ้าฉะนั้นเครื่องตัวนั้นน่ะมันต้านเพื่อใบเกิดมีน้ำแข็งอยู่ติดอยู่ในใบพัดนั้นเจ้าและบังเอิญว่าใบนึงน่ะถูกแผ่นนั้นจีขาดออกบินออกไปและเหตุให้ความรุนแรงของใบพัดมันขาดความรุนแรงจึงเกิดมีการสั่นเนาะเรียกเป็นการสั่นแห่งเจ้าก็ฉะนั้นแหละเหตุใดนักบินจึงต้องตัดสินใจว่าลงซุกเซินนั้นส่วนว่ามันเกิดขึ้นได้จังไรอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนรายละเอียดวิเคราะห์ตัวจริงว่ามันจะเกิดขึ้นย้อนเหตุผลอย่างแต่มันเกิดขึ้นจังซี่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยและการตัดสินใจของนักบินที่ว่าลงซุกเซินก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและก็ทันเวลาเหตุใดเหตุการณ์อันนี้นี่แทนที่มันจะก้าวไปถึงการที่อันตรายกว่านี้เนาะเสียหายหลายกว่านี้ก็ได้ผลหนักเป็นเบาเครื่องบินนั้นสามารถฟื้นฟูได้เราสามารถเปลี่ยนเครื่องอะไรแล้วก็นำใส่ต่อไปได้แต่เนื่องจากว่าเครื่องบินนั้นจอดอยู่บ่ได้จอดอยู่ตัวเมืองบ่ได้จอดอยู่เดินบินพอเราก็ตัดสินใจว่าถอดใบพัดออกแล้วก็เอาเรือบินนั้นใส่รถลากขึ้นมาเวียงจันทร์มาฐานพ่อพี่นะเพื่อว่าสืบต่อการค้นคว้าหาเหตุผลตัวจริงแล้วก็การซ่อมแปลงฟื้นฟูเรือบินดังกล่าวเพื่อว่าสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนี้ไว้เกิดขึ้นอีกแน่นอนว่าเราจะสมทบกับทางโรงงานผู้ผลิตทางรัสเซียศึกษาให้ละเอียดว่าเหตุผลของมันมันมีอย่างแท้และจึงจะวางมาตรการเพื่อสกัดกั้นในต่อไปท่านก็จะฝากความไว้เนื้อเสียใจเนาะจะนำสังคมมาเฝ้าจะ
เหตุสุดความสามารถเพื่อมีการบินมีความปลอดภัยแล้วก็ความปลอดภัยการบินนี่ก็ถือว่าเป็นบุรีมสิทธิ์นัมเบอร์หนึ่งสำหรับองค์เขตการบินของความเจ้านะ